สวัสดีท่านสุภาพสมุทรและสุภาพบดีทุกคนนะครับผมวันนี้อยู่ในเกม Fishing Planet นะครับและวันนี้เราจะพาทุกคนมาทัวร์กันที่บ่อ48แต่จะเป็นการทัวร์บ่อ48ที่เราจะไม่ตกเหยื่อปลอมนะเว้ยวันนี้เราจะมาตรงหน้าดินบ่อ48กันนะครับผมซึ่งตอนนี้เราอยู่ตรงที่จุดแคมปิ้งนะครับผมและมีเพื่อนเราอยู่บนก้อนหินโอเคเราจะมาแนะนำจุดวาร์ปจุดฟาร์มกันคือตอนนี้เมตาการตีหน้าผามันจบไปแล้วทุกคนจุดที่เราจะฟาร์มจุดใหม่ที่ไม่ใช่หน้าผาแล้วก็ไม่ได้ใหม่ขนาดนั้นหรอกจะเป็นการฟาร์มหน้าดินซะส่วนใหญ่เราจะไม่ไปหน้าผาแล้วหน้าดินหน้าผาตีไกลมากคราวนี้จุดที่เราลงวาร์ปนะครับเราจะวาร์ปบนสุดบนสุดเลยนะเห็นจุดวาร์ปบนสุดไหมกดจุดวาร์ปบนสุดมาแล้วเราลงมาเราจะเจอแคมปิ้งตรงนี้นะครับแล้วทุกคนจะเจอแคมปิ้งและบรรยากาศนี้นะครับดูจุดแคมปิ้งให้ดีๆแล้วเราก็จะเดินเลาะซ้ายขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วเราจะเจอขอนไม้ไม่เรียกว่าขอนไม้เรียกว่าต้นไม้ตายโง่ๆทิ่มอยู่ตรงนี้แล้วเราจะตีตรงนี้เลยใกล้ๆนะครับไอดีนี้ไม่เคยมาเลยตรงเนี้ยส่วนเซตเบ็ดที่เราเอามาอยากลอกไหมอันนี้คือเซตหน้าดินนะครับเซตหน้าดินเวล50เป็นเซตเวล50นะครับทุกคนถ้าเป็นเซต48ก็มาได้นะเซตหน้าดิน48ก็มาได้เหมือนกันเวทจะเบากว่านี้นิดหน่อยนะครับจุดที่เราตกก็จะตกตรงนี้ตรงขอนไม้สังเกตขอนไม้นี้ไว้ตีไปหน้าขอนไม้นี่ประมาณ10เมตรนะครับเดี๋ยวเปิดเซตให้ดูแล้วกันทุกคนเผื่อใครลอกอ่ะเซตหน้าดินของเรานะครับผมจะเป็นเซตนี้คันเป็น Heavy Sarcer 310นะครับคันนี้ประมาณ 30,000 เวท 27 กิโลนะครับทุกคนส่วนลอกจะเป็นเลเวียทานเบอร์ 10,000 นะครับผมราคาประมาณ 50,000 ลอกตัวนี้นะครับ N เราจะใช้เป็น N Level 49นะครับเวท29ทุกเวท 25.9 นะครับเราจะใส่คันละ250เมตรนะครับตะกั่วเราใช้175กรัมสายหน้าจะเป็นสายหน้าไทเทเนียมดิดเดอร์25กิโลนะครับ 25.1 กิโลนะครับตัวเบ็ดเราจะใช้เบอร์5เบอร์6เบอร์7ได้หมดเลยเบอร์8เบอร์10เอาแล้วแต่สะดวกแล้วแต่ชอบนะครับอยากเหงาก็ใช้เบอร์ใหญ่ๆแค่นั้นส่วนเหยื่อเราจะใช้เป็นคอมมอนมีนาวนะครับเป็นเหยื่อประจำบ่อเขาหรือใครจะใช้ไชเนอร์เล็กมีนาวได้หมดนะครับหรือมีเหยื่อสูตรลับสูตรพิเศษของตัวเองก็เอามาใช้ส่วนไอตัวที่เราจะฟาร์มเนี่ยเดี๋ยวเราจะยกขึ้นมาให้ดูกันแล้วกันมันคือไทเมนนะครับผมเป็นไซบีเรียนไทเมนไม่ใช่หมานะไม่ใช่ไซบีเรียนฮัสกี้นะครับเป็นปลานะนี่ขนาดตะกั่ว175กรัมดูปลายคันเด้งดึงๆเลยโอเคเราจะตีไปแค่นี้พอเนี่ยประมาณ10เมตรแถวๆนี้นะครับเอามาดูเซตที่เราจัดมาเนี่ยจะปรับได้ถึงไหนนะผมว่าค่อนข้างเสถียรนะเพราะว่าเซตอยู่ในระหว่าง26ถึง25กิโลนะครับถือว่า very good เอาเรื่องเลยแล้วดูพลังของเบ็ดเบอร์7เนาะอันนี้ผมเซตมา4คันเลยนะครับเซตนึงตกประมาณ 90,000 ละกันนะครับบวก N บวกนู่นบวกนี่ก็น่าจะประมาณ 85,000 ถึง 90,000 นะครับต่อ1เซตต่อ1คันนะครับซึ่งเราเซตมา4คันนอนๆเอาจริงๆแล้วจะแนะนำให้ตกกลางคืนดีกว่านะครับเพราะว่าเราจะได้ปรับเวลาได้ด้วยนะอันนี้ผมมาตกกลางวันเพื่อเอาบรรยากาศเฉยๆนะครับมาแล้วลูกค้าเข้าคันแรกเบรกเบอร์7มาดูกันว่าจะใหญ่เบิ่มแค่ไหนนะครับเบรกไม่ได้ปรับเลยบูปรับเบรกได้ถึงไหนปรับเบรกได้ถึงเกือบสุดนะครับผมเซตเวล50ทุกคนนี่คือไซบีเรียนไทเมนนะครับปลาผีปอบอีก1ชนิดของบ่อมองโกเลียนะครับผมความผีปอบของน้องอ่ะแดก2คันเลยทีนี้เอาไงทันนะครับตอนนี้ถ้าปรับสุดสายหน้าจะแบกนะครับถ้าสายหน้าแบกเท่ากับขาดนอกจากเราจะลักไก่เอานะครับฉะนั้นแล้วเราจะใช้ความสามารถเฉพาะตัวความเร็วในการสับเปลี่ยนที่รวดเร็วและเบรกไม่ได้ปรับนี่ไงล่ะความโลภเอามา3คันแล้วทีนี้มึงเอ้ยเอาแล้วเอา2คันยังไม่ทัน3คันจะทันได้ไงลักไก่เลยละกันปรับสุดครับผมปรับสุดแล้วสังเกตนะอะไรแบกถ้าลอกแบกอยู่ทำต่อไปอย่าลืมนะครับลอก 50,000 นะครับได้อยู่ถึงสายหน้าจะอ่อนสุดแต่ลอกก็แบกมาแล้วตัวแรกเบอร์7คือลือไปที37กิโลคันแรกกูไม่ทันแน่เลยไม่นะลูกเพื่อคันแรกหลุดไปแล้วคันนี้อย่าบอกนะลูกอย่าบอกนะน้องยังอยู่คันนี้ยังอยู่ครับคันแรกหลุดไปแล้วไม่เป็นไรก็คือถ้าจะฟาร์มแบบนี้หน้าดินแนะนำซื้อลอกมาเยอะๆนะครับทุกคนถ้าไม่มีปัญหาเรื่องเงินแล้วลอกตัวละ 50,000 ปรับสุดไว้แล้วก็ซื้อลอกมาสำรองนะครับเซตนี้จัดไปให้เต็มหลอดเต็มปอดแล้วเซแล้วหัวทิ่มลงน้ำไปเลยนะครับปรับสุดได้นะครับเซตนี้ปรับสุดได้แต่เปลืองลอก
พราะแพทนี้แน่นอนครับผมลอกไหลเป็นคลี่แล้วนะครับทุกคนถ้าสมมุติว่าเราอยู่อย่างเงี้ยแล้วเบ็ดกินคันเดียวเงี้ยไม่เราไม่ต้องรีบที่จะไปเอาคันอื่นเราไม่ต้องปรับสุดก็ได้แต่ถ้าถึงเวลาแล้วมันกินหลายคันจริงๆมันรีบหรือโลภรีบกับโลภไม่ต่างกันเลยนะครับเร่งไปเลยเร่งเครื่องไปเลยตังค่อยไปซ่อมเอานะครับถือว่าเร่งความเร็วของเลเวลนะถ้าเซตนี้ยังไง XP ก็บวกนะผมว่านอกจากคุณจะได้ต่ำกว่า20โลอาจจะไม่บวกหรือเปล่าแต่ตัวเบ็ดเราเป็นเบิร์ฟนะส่วนเซตจะเป็นเซต50 tacticalไอ้เรื่องขับลงขับลูมก็แล้วแต่ใครมีขับก็อยู่เข้าขับกับเพื่อนไปนะครับจะได้ XP เพิ่มเติมขึ้นมานี่ถือว่าเป็นการมาทัวร์หน้าดินนะครับในรอบ12ปีนะครับหลังจากที่เราไม่เคยมาเบาะนี้เลยอ่ะพอไม่ปรับสูตรก็เป็นอย่างนี้นะครับดราม่าครับผม40เมตรละนี่ขนาดเซตเวล50แล้วเนี่ยพี่น้องไอเมนเนี่ยยูนิคเนี่ย50กว่าโลเลยนะทุกคนเกือบ60โลเลยนะครับตอนนี้น่าจะปีนขึ้นบกไปแล้วนะตัวนี้หรืออาจจะ60โลต้นๆก็ได้นะครับไปดูแรงกันเอาเนาะ50โลก็ยูนิคแล้วครับ48โลก็น่าจะยูนิคแล้วมั้งไม่รู้ว่าเริ่มจากที่เท่าไหร่เนาะเมื่อกี้ได้มาตัวแรก37โลใช่ไหมก็คือเวล18มาได้เลยอะบอดเนี้ย48มันอาจจะตึงหน่อย48ไปตีหน้าผาก่อนก็ได้ผมว่า48ไปตีอย่าพร้อมที่หน้าผาก่อนก็ได้ครับ50แล้วค่อยมานี่มานี่นี่อยู่ยาวๆเพลินๆไปเอาให้เบื่อตายกันเลยนี่คือนรกขุมที่2นะครับที่เราตั้งชื่อให้น้องนรกแห่งมองโกเลียทุกคนต้องสู้กับมันต่อไปจงฟาร์มและฟาร์มสู้กับไซบีเรียนไทเมนต่อไปมาแล้วมันกลับมาที่เดิมแล้วคือถ้าไม่ใหญ่งอนนะดึงกูขนาดนี้ถ้าไม่ใหญ่ก็งอนแกนั่นแหละดูแล้วตกตั้งแต่เที่ยงนะแล้วเริ่มสตาร์ตตั้งแต่เวลาเที่ยงแล้วกราฟสวยด้วยแต่บรรยากาศไม่ค่อยดีเฉยๆฟ้าคึ้มๆหน่อยโอ้ใหญ่นะนะดูหัวดิหูดูหัวดินี่คือตาบาปนะครับผมหลังจากทีมงานเขาเนิร์ฟลอกมาปรับสุดไม่ได้แล้วไม่คุ้มค่าแล้วปรับได้แต่มันไม่คุ้มค่าแล้วทุกคนปรับให้มันเข้าปรับสุดให้มันเข้าง่ายๆได้แต่ลอกตัวหนึ่งคุณอาจจะทำได้แค่3 4ตัวของปลานะครับไม่คุ้มแล้วไม่คุ้มกับค่าซ่อมแล้วแต่ถ้าสมมุติว่าคนมีเงินแบบเงินเหลือใช้อ่ะทำได้เลยนะครับต้องการแค่ XP อ่ะใครที่ต้องการแค่ XP ทำได้เลยซึ่งตอนนี้เราน่าจะต้องการแค่ XP แล้วล่ะขี้เกียจรอละมาเดี๋ยวอ่ะดูตัวนี้กันจากลอกเท่าไหร่เมื่อกี้ 90% ป่ะอ่ะดูไหลดูไหลจนปลาขึ้นลอกจะเหลือ50มั้ยดีไม่ดีตัวนี้ผมได้ยูนิคแล้วเนี่ยผมว่าดูจากการลากการดึงเนี่ยผมจะเสียลอกไป 50% เพราะปลาตัวเดียวอ่ะทุกคนคิดว่าคุ้มค่าลอก 50,000 มั้ยลอก 50,000 เหลือเกินครึ่งอ่ะดูดิ 40% แล้วกับปลาแค่ตัวเดียวเท่านั้นอ่ะแล้วตัวใหญ่ด้วยเนี่ยกูว่าเนี่ยหูยตัวมันเริ่มเลยทุกคนไปดูไกลๆไม่ใหญ่นะเนี่ยไปดูใกล้ๆแม่งโอ้ยชื่อใหญ่แล้วนะทำเป็นเล่นไปโอ้ยแล้วคันนั้นกินพอดีเลยโอ้โหตัวเดียวลอกจะพังทุกคนโอ้โหรู้ตัวเดียวแม่เจ้า54กิโลฮัลโหลลอกพังอ่ะครับตัวเดียวแล้วลูกค้าเข้าต่ออย่างต่อเนื่องกินทุกคันหวานมันทุกคืนแนะนำว่าให้ฟาร์มแบบสเตอร์เจียนเนาะฟาร์มกลางคืนแบบสเตอร์เตียนเนาะชุดแรกอะฟาร์มกลางวันก่อนแล้วชุด2ก็วาร์ปไปกลางคืน20โล20โลยัง XP บวกอะดูดิแทคเคิลเบิร์ฟเรทอะเบิร์ฟเรทได้200อะ XP เพิ่มอะแทคเคิลได้143นี่ขนาดปลา20โลนะครับทุกคนแล้วตัวเมื่อกี้เราได้54โลนี่แบบขวานเจี๊ยบปลาได้ XP ดีแต่ถ้าปรับสุดก็จะเห็นแบบเมื่อกี้นะครับทุกคนลอกจาก 90% เหลือ 20%คุ้มไหมล่ะคิดดูเงิน 50,000 อ่ะเสร็จแล้วชุดแรกใช่ไหมชุดแรกเราได้ผลประกอบการมา115กิโลนะครับที่เห็นม่วงๆไปคันนั้นคือกระดิ่งนะทุกคนกระดิ่งขับซีรีส์นะครับอันละ13เหรียญขับนะดังดีมากครับแค่ปลาว่ายเฉียวก็ดังจะบอกให้เอาละปรับเวลามาแป๊บเดียวก็เอาเลยใช่ไหมน้องกินจนเอ้าหลุดไปแล้วโอ้ที่มันม้วนตัวเมื่อกี้นี่คือหลุดไปเลยว่ะแม่งเอ้ยยกช้าแป๊บเดียวเองอะกินก็มากินคันที่มันลอกจำพังแล้วนี่แหละตัวเล็กลำนี้ตัวเล็กคือถ้าตัวไม่ยูนิคแบบที่เราได้54โลเมื่อกี้อ่ะมันไม่ได้โหดขนาดนั้นมันเอาเข้าเร็วอยู่ประมาณนึงเลยนะไอ้ที่เราเสียไป 70-80% เมื่อกี้เพราะว่ามันตัวใหญ่เฉยๆหรอกแล้วเรารีบไงแล้วเราทะลึ่งรีบไงเรียบร้อยรับกรรมไปนี่อ่ะ17โล XP ยังบวกเลยทุกคนไม่ธรรมดานะเซตนี้เซตเวล50อันนี้คือดีนะเนี่ยปลา17โล XP ยังบวกเลยที่แรกคิดว่าจะไม่บวกซะอีกเนี่ยจากที่เราเช็คแล้วเราใช้เบอร์7ใช่ไหม
อันนี้คือตัวเบ็ดเบอร์7นะทุกคนถ้าจะให้มันถี่กว่านี้ผมแนะนำเบอร์6ลงมาเบอร์6หรือเบอร์5นะครับมันจะความถี่มันจะถี่กว่านี้นะอันนี้เนื่องด้วยผมใช้เป็นเบอร์7ด้วยแหละผมว่ามันก็เลยอันนี้ถือว่าเร็วอยู่นะแต่ถ้าวัดกับเบอร์เบ็ดที่เบอร์เล็กลงผมว่าน่าจะเร็วกว่านี้ได้อีกนะครับในเลเวล50กระชังประมาณ200โลใช่มั้ยตอนนี้ก็150โลแล้วครับแป๊บเดียวเองอ่ะใช้เวลาแป๊บเดียวเองอ่ะคือไม่ทำให้ผิดหวังแน่ครับหมายนี้นะเรียกว่าเป็นหมายแบบ very good ละกันนะครับชวนเพื่อนๆมานั่งตกด้วยกันมันหมานนะครับสำหรับคนที่อยู่นรกขุมที่2ไทเมนนะจัดมาแล้วกันเอาล่ะสำหรับคลิปนี้เนี่ยก็คือว่าเรามาพาทัวร์ไทเมนที่มองโกเลียนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีครับใครลอกเซตลอกได้เด้อมีอะไรคอมเมนต์คุยกันข้างล่างนะครับเจอกันไอ้เชี่ยไมค์เดี๋ยวไมค์ก็ว่าขอตัวสุดท้ายก่อนปิดคลิปหน่อยดิแล้วมันกินขันลอกพังด้วยเนี่ยแล้วมันกินขันลอกพังนั่นเป็นโรคอะไรเนี่ยขันดีๆลอกเต็มๆมึงไม่กินวะเอาล่ะทุกคนบ๊ายบายไปแค่นี้แล้วกันขอเยอะปลาก่อนสวัสดีครับ